มีใครสักคนหนึ่งเก็บเรื่องราวในอดีตของผู้คนในยุคร่วมสมัยของปี2500เอาไว้ได้และเราสามารถกลับไปดูได้ว่าในวัยเด็กของเราหรือของผู้คนเหล่านั้นเคยพบเห็นหรือทำอะไรมาบ้างที่บ้านพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็คงจะพอให้คำตอบนี้ได้บ้านพิพิธภัณฑ์ถือกำเนิดขึ้นจากกลุ่มคนที่เห็นพ้องกันว่าประเทศชาติของเราขาดพิพิธภัณฑ์แนวร่วมสมัยและน่าจะมีพิพิธภัณฑ์เก็บของเก่าที่ไม่ไกลมากนักไว้สักแห่งหนึ่งจึงรวมตัวกันก่อตั้งเป็นสมาคมกิจวัฒนธรรมขึ้นเพื่อจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านร้านตลาดในยุค2500ตอกย้ำถึงความงามในอดีตและเสมือนเป็นการเรียนรู้รากฐานของสังคมไทยในยุคนั้นพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้มุ่งเก็บแต่วัตถุโบราณเท่านั้นสิ่งสำคัญของที่นี่เกิดจากความรักความศรัทธาในงานพิพิธภัณฑ์ของคนหลายอาชีพซึ่งมีอุดมการณ์เดียวกันคือเก็บวันนี้พรุ่งนี้ก็เก่าแล้ว